สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับกับนายอันไทยที่มาปฏิบัติภารกิจรักษาพิพาทที่ประเทศตุรกีใต้นะครับเห็นหลายคลิปนะครับบอกว่าอยากให้ทำกับข้าวนะผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับนี่ต้องชิมนะครับต้องชิมจะทำเมนูนะครับแกไปเก็บผักบุ้งนะครับเนี่ยเก็บผักบุ้งหน้าค่ายหน้าแคมป์ของเรานะครับไม่ได้ไปเก็บที่ไหนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นมาแต่กระเพียนะครับเอามาแต่ตัวกระเพียนะครับรอติดตามนะครับว่าเราจะทำเมนูอะไรนะครับนี่ PFPF นี่นะครับเนี่ยเอาอย่างนี้อ่อนละพาหอระพาไม่ได้หอไปไหนนะหอระพานะครับพออยู่ต้องหาเสิร์ฟพี่น้องแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับนี่หวานเจี๊ยบสิครับพี่น้องเราดูนะครับว่าเราจะทำเมนูอะไรนี่เห็นซ้ำในขณะที่คิดออกแล้วนะครับก็มาลงโปงเปงครับนี่น้องคิมนะครับก็มาลงโปงเปงคิมลาบทำยังไงมัธยาผีอันบะไปกับคนที่มึงเดี๋ยวนะมาถึง 2-3 นาทีน้องเห็ดแบบเดียวนะครับแต่ว่ากระเสียบเพื่อเราครับอ่ะเสร็จเลยแหมวันนี้จะทำไอ้นั่นนะครับจะทำไอ้ได้เนื้อมานะครับจะทำน่าจะเป็นเจ้าฮ้อนนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถามมึงครับถามมึงมาแรงละนี่วันนี้เป็นวันพระนะครับวันลอยกระทงนะครับหลายๆคนก็จะมาเก็บใบตองนะครับเอาไปทำเฮ็ดยังกับพี่เฮ็ดใบพระเออเอาไปเฮ็ดขันยังขันยังกับพี่ขันยังขันนะขันบุกเบงครับมึงต้นกล้วยสอยวะเหรอนี่บางคนก็จะเอาไปทำข้าวต้มนะครับข้าวต้มมัดนะครับวันนี้เนี่ยต้นกล้วยเขาก็มีได้ในปลูกไว้คือไปทำคันตะเบงคันไอจีเอาไปบ่ายผ่าวันผ่านะครับติ่งนิ่งเตียงนิ่งติ่งนิ่งเตียงนี่ครับวันลอยกระทงนะครับวันนี้เราไม่ได้ทำกระทงแต่เราจะมาแอมแปะไปกับเขานะครับนี่จ้าวัดโอ้หลูบก็รอเห็ดไอ้กระทงก็เป็นแล้วตอนนี้งานศิลปะหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมเมื่อกี้พี่อันเขาแผนกันนั้นไม่บอกเขาอย่างกันนั้นยามเรียนนะใช่อย่างตัวห้ากรรมนี่นะครับตอนเย็นครับเขาจะไปลอยกระทงครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพการไปลอยกระทงให้ดูนะครับการทำได้ทุกอย่างนี่ใช่คนไทยกูระบงระเบิดนี่ทำมาหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะทีเอ็มบีกรุงไทยนะครับกูมาหมดแล้วกูระเบิดกูเรากู้มาหมดแล้วยกเว้นกู้ระเบิดว้าวนี่ครับเนื้อนี่เนื้อหมูหรือเนื้อยังนี่ไอ้เด็บคิมเนื้อหมูครับเนื้อหมูเนื้อหมูหมูเป็นตัวคือบะพริกหมูเป็นไอ้เนื้อแล้วคือมันยังพอกบ่พอกนี่ทำเป็นจะฮ้อนครับจะฮ้อนสุดานหมูติดมันอย่างดีหมูติดมันอย่างดีโอ้โหนะอร่อยมากครับคือเขาว่าอย่างเด่นเนาะอย่างแคมเราแต่นี่เอ้ยคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยแสบเลยครับมันเป็นจะแสบทุกคนผากบอกให้มันจะแสบสิมันนี่คือป่ะพี่คือป่ะนี่คัดรองเท้าคัดแล้วก็มาจับหมูคือเขาด้วยพี่ครับแล้วก็ต้องไปล้างมือด้วยนะครับมาซอยหมูซอยข้าวนี่ยังแซ่บเฮ้ยพี่ไอ้ถ้าคงจะคล้องในเทศยังไงนี่ถ้าคงจะคล้องกี่พี่ถ้าคงจะคล้องครับนี่แล้วของหมูล่ะของหมูดิรวยรวยเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างซื้อได้แสดงตัวอย่างซื้อเจอเห็ดเมื่อไหร่แต่ว่าผมนี่เห็ดประจำนะครับคงจะคล้องนี่ตัวน้อยนึงแล้วของหมูนี่ตัวแบบหลายกีบีตาขอแปลงขัดรองเท้าตายืมนะครับนี่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 โอ้ฝีมือขนาดขวบลงโปรงเปียงเฮาติดตามนะครับกลับไปไทยเพิ่นอาจสิเปิดห้างก็ได้นะครับนี่เปิดร้านนะครับขวบลงโปรงเปียงไม่เกิน2นาทีนะครับได้รับประทานแน่นอนนะครับเอาหามึงนี่ไข่2น้อยพ่อพ่อคิมตันนี่เป็นคอนเทนต์นะครับบริตันอีหลีนะครับบริตันอีหลีนะครับอันดับแรกเขาต้องซอยเนื้อก็อันตินน้อยเดี๋ยวจักน้อยเขาเอาก็แตกว่ะ
เดี๋ยวเราค่อยไปหมักนะครับดูเดี๋ยวจะดูพาไปชมนะครับว่าเขาใส่เตียนคิมจะใส่อะไรบ้างนะครับมีอะไรก็ใส่นะครับความลงโป่งเป้งนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ความอร่อยให้6ความสกปรกให้10เอาละครับได้เวลาปรุงแล้วได้เวลาหมักนะครับเอาอันดับให้มันกลมกล่อมพี่น้องใส่ยังแน่คิมบ่ใส่ยังหลายหรอกครับนี่ละครับขนาดบ่ใส่ยังหลายเด้อครับนี่คุณนะอันดับแรกใส่น้ำตาลครับอันนี้น้ำส้มน้ำส้มสายชูน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยตาอย่างดอกซื้ออยู่นี่ละสุดานครับสุดานอาจจะเห็นบางยี่ห้อเราอาจจะไม่คุ้นตานะครับเพราะว่ามันคนไม่กินสุดานครับตัวนี้ผงนัวผงนัววะนี่ผงนัวหน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายนี่ยังนี่นี่เห็นบ่ควบลงโปร่งเปลงอีดีบ่ล่ะรอดรอดนี่เราหับไอเอามาจากไทยครับเอาหับข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับนี่ใช้เรือมาตัวนี้จะเป็นพริกไทยพริกไทยใส่น้อยนึงรสดีเหมือนกันนะตัวนี้หอบข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับตัวนี้ใช้ตัวอย่างประหยัดนะครับตัวนี้ใช้เสร็จใช้เราแต่เสื่อมไปครับนี่ใช้เราก็ต้องเอาไปเก็บไปนะครับเอามาว่างไว้จังสีบ่ได้เนี่ยเพราะเกิดว่ายังไงและไอเทมที่หายากครับตัวนี้ไอของแจ็คใส่ได้ใส่หลายๆใส่บ่เบิดก็ว่างไปแถวนี้ล่ะครับใส่น้ําเสียบบ่ใส่บ่ยังบ่หลายก็จักอย่างแล้วว่า2 3 4 5 6ประมาณ7 8อย่างจักหลายปานใดบ่หลายปานใดเกลือนิดนึงเกลือท้วนน่ะเอ้าใครตอกอยู่บ่เปลือกตั้งแต่น้ําอยู่บ่ก็เฮ็ดจังได๋ตอกที่ศอกติล่ะอ๋อมันคือโบเป็นขึ้นในอันเทปญี่ปุ่นเห็ดแตกไปคนละเปียงเอาเมย์มั้งนะมันโบเหลี่ยมเอาทั้งขาคมขึ้นโอ้ยมันต้องแห้งกว่านี้เอ้าไอ้บ้าเอ้ยเห็ดมึงเห็ดเป็นมันต้องฮัดต้องทีเนาะมันต้องฮัดเห็ดเป็นลมหัวใจหมดเลยครับจำได้อยู่บ่ล่ะมียังแน่ได้ครับท่านผู้ชมครับมียังเห็ดบ่ร้ายเป็นยังบ่ร้ายเป็นใดครับนะผมใส่ยังไงเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับไปไปไปหมดแล้ววันแรกสิบวันนี้ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับบ่ายสามโมงนะครับวันนี้เดี๋ยวพุ่นละอีกประมาณตอนเย็นนะครับค่อยมารับทานนะครับแล้วเฮ็ดเจียวตอนใดเนี่ยโอ้ไปได้ตอนนี้ก็สุดยอดแต่พี่ผมลืมซอยอยู่ว่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ซอยตอนหมกใหญ่นึงตอนหมกเอฟเลยนะฮะเอาซอยเนี่ยซอยเนี่ยซอยมั้ยซอยมั้ยว่าอยู่ไอ้เนี่ยไปที่แรกไอ้นึกว่าตัวตั้งใจนี่จะแสบขนาดหิ้วเขาเลยบัดนี้ที่แรกบ่หิ้วปานใดเนี่ยเจ้าฮ้อนนะครับใบยังไอ้หั่นยังมื้อนี้ยกขวดได้มานี่หั่นเพชรลำพูนบ่แม่นเพชรลำพูนแล้วขายเนื้อย่างเจ๊แขกคือเก่าครับเจ๊แขกคือเก่าครับหวยมังน้องนะครับหวยมังน้องคือเก่าครับตอนนี้น้ำรถบ่คิมน้ำกำลังรถนะครับอุบลบ้านเองบ้านผมเองนะครับนี่สูตรเจ๊แขกนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็รับประทานได้นะครับไปเสื้อหาเองนะครับว่าเขาตั้งจุดไว้ที่ไหนนะครับหรือบอกไปสัญญาเสื้อเป็นไฮชินฟี่ เอ้าถามมึงต่อไปนะครับเราก็จะทำการทำเจียวนะครับเจียวยังก่อนนะเจียวฮ้อนนะครับนี่สูตร21ครับสูตรตอง1บ่21ครับสูตรยังพี่นี่พี่โจนะครับผมตัวเรามาเฮ็ดไอ้เก็บไอ้โอ้ปอกกระเทียมซอยนี่พี่โจนี่จากไหนครับนี่จากโคราชครับจากโคราชบ้านเอ็งนะครับนี่นี่พี่โจนะครับเราเนี่ยกระเทียมคือปอกงาบใช่ป่ะบาทเรายางมาของหนามผมดึงแล้วมานี่ดึงไอ้แล้วมาอันต่อยปอกกระเทียมไปยางมาผมดึงมาอันเฮ็ดซอยเบิดแล้วครับนี่เฮ็ดซอยเบิดนี่ครับเดี๋ยวมาแรงทันทีมากินน้ำกันอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะครับตัวนี้เป็นจะทำจากซอสพริกตัวนี้โทมาโต้ซอสบักเขือเทศตัวนี้ซอสพริกเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะทำยังไงครับอันดับแรกเราต้องปอกกระเทียมก่อนนะครับนี่ยังนี่ครับไม่มือพี่คือสั่นนะพี่มือสั่นครับมือคือสั่นเนี่ยอย่าสั่น อย่าสั่นเอาจักเปียกอยู่บ่พี่เอาจักเปียกอยู่บ่นี่เราเปียกอยู่อันนี้ทอดหอยทอดหอยนางรมทอดสุดานนี่ทอดด้วยปอกกระเทียมแล้วก็ที่ไปเอาบักพริกเรา
ซื้อมานะครับขีดละ 1,500 บาทนะครับโอ้2,500เปล่านะครับโลนึงโลละ 1,500 ในร้านอยู่เดี๋ยวเราจะเอาพริกสดนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับมือสั่นดีๆนะอย่าสั่นผมบ่เห็นสิสั่นเลยพี่ใส่เวลาแล้วว่ากินซีฟู้ดพี่มากินร้านไหนโปรโมทร้านทั้งบ้านพี่เนี่ยอยู่โคราชร้านไหนแซ่บแนะนำนะร้านจะห่อนเด้บ่แม่นร้านเราเด้ทางเข้าสนาม80นะครับสนาม80ภาษาครับสนาม80ภาษาแทบทุดแล้วมันบ่ทีพี่มากนะครับร้านเจ้าฮอนได้บ่แม่นร้านเราแม่นมีหลายอย่างครับไปติดตามได้นะครับไปชมได้ไปชิมได้นะครับที่โคราชนะครับร้านหน้าทางเข้า80ภาษาโรงพยาบาลบ่พี่ของสนามกีฬาเปียติปัญษานะครับนี่พี่โจจากไอ้หน่วยไหนนะครับจอบัน6นะครับจอบัน600 6,000 ต่อเอ้ยจอบัน6เราจากโคราชนะครับไปหาเมืองต่อไปครับประเด็นนี่นะครับตู้เย็นตู้เซฟของเรานะครับนี่ตู้เย็นของเรามันพังนะครับมันพังก็เลยเอามาโมดิฟายครับก็เลยมาโมดิฟายนะครับเอาน้ำแข็งจากโรงเลี้ยงนะครับ เอามาใส่ไว้แล้วก็DIY เอานะครับเอาไปแช่พวกของสดของเรานะครับนี่บักพริกปั๊บนี่มีกล่องวงจรปิดนะติดไปนะ อันนี้ เขียนไว้หยอกล้อกันเฉยๆนะครับนี่บักพริกพริกอะติดบ่งามปานใดแต่ก็ได้คือเก่าละนี่บักพริกเพชรคือกันนะเพชรคือกันกับบ้านเฮาเหรอครับบักพริกอยู่นี่นี่อ่ะพี่เขาเหย่าบ่เสือจักคำนะโอ้เอานี่นะครับต่อไปเราก็ทำการเลือกพริกนะครับที่มันสมบูรณ์นะครับหรือสุขภาพดีนะครับอันไหนก็น่าคิดเหมือนกันสุขภาพมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไว้เอาไปถิ่นซะตัวไหนสุขภาพยังนะสุขภาพพริกสุขภาพดีสุขภาพบวกพริกดีฮะแต่เนี่ยมาบอกเนาะนี่นะครับพริกเราซื้อมาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับตู้เย็นของเรามันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับน้ำแข็งมันหมดนะครับช่วงหนึ่งนะครับก็เลยสุขภาพพริกมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้ยฝีมือเนี่ยมึงพูดแล้วคือปอกกระเทียมงามเนี่ยตายเหลือหลายอยู่ด้วยพี่เหลืออยู่ประมาณเกือบกระสอบนึงแหละปอกให้ได้อยู่บ่เลยแต่เมื่อเราเตรียมสำรับน้องไงที่แรกผมหันผมมาแต่เราไอ้ปอกเราเป็นคนโคราชอย่างนี้เราคือปอกไอ้เดี๋ยวตำเนียงก็คือบ้านผมแท้เหมือนกันก็พี่ร้องเบาโคราชแต่บ้างในจักคำเนี่ยโชคใช้จักอายเว้ยจักอายเว้ยแปลว่ายังผิดอะไรอ๋ออะไรไม่รู้อะไรจักอายเว้ยอ๋อผมสิจำไว้จักอายเว้ยนี่ทำไม่ได้ครับเริ่มแล้วครับไม่ได้เป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของสูตรแต่อย่างใดนะไปกินบ่อยนะครับก็เลยจำรสชาติได้นะครับนี่โอ้ถ้าทำก็เป็นตัวแสบละปรุงบ้านพี่ขายจับบุญดิเอ้าพี่อยู่ขนาดแต่พี่ขายก๋วยจับบุญนะแฟนบุญอ๋อแต่ว่าไอ้น้องคิมเนี่ยเราที่ไปขายไอ้ผัดไทยโคราชปัตตานีเอาละปัตตานีอยู่บ้านไหนอยู่คนอุบลครับอยู่ในเมืองครับคนในเมืองเออเราคือไปเสียเอกลักษณ์ไกลเสียเด้ปัตตานีเนี่ยจากการได้พูดคุยสอบถามนะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับในการฝากร้านของพี่โจด้วยนะครับแกก็จะเปิดร้านขายก๋วยจั๊บยวนอุบลที่อยู่ที่โคราชนะครับถ้าใครแวะเวียนไปที่โคราชก็แวะเวียนไปชิมได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์หรือร้านเพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับตัวละ2โอ้โหจอดกินแล้วแข็งแรงโอ้ถาดเล็กเออตัวนี้ถาดเล็กตั้งกระสีได้ทุกถาดเลยด้วยนี่ถาดกระทะตัวนี้นี่รวมลงโป่งเพียงนะครับนี่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ อะไรถูกปากอนามัยถูกลืมนะครับ นี่เจ้าเจ้าเจ้า วันนี้เราจะเอาพริกซอสพริก2ขวดซอสมะเขือเทศซอสโทมาโต้ซอส1ขวดนะครับนี่นะที่พ่อกินกันอยู่ดอก78คนนี่เพื่อนแล้วนะอ้าวเปิดนี่
สมุนโตซอสทอดกระเทียมหนึ่งขวดทอดพริกหนึ่งสองขวดนี่การน้ำปลาเกลือนะครับเกลือช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะปึ๊บต่อไปก็จะเป็นนี่อะไรไอเทมที่หายากเก็บใส่หลอดฟ้าไปเก็บด้วยครับนี่ที่อันมันที่เบิร์ดผมว่าดีใส่ก็ได้ผมใส่ก็ได้ใส่เยอะน้อยนึงใส่น้อยนึงอุ่นกระทะตัวนี้ทุกจอดแห้งเลยครับแบบหอนเร็วขนาดมันหอนเร็วมันหอนเร็วมันสิใหม่นะมันหอนเร็วใช่ไหมต่อไปเป็นชูกะเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอเราใส่ตรงนี้แล้วตำเอาใส่ในหันแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มกลมกล่อมนิดนึงน้ำปลาครับเพราะเราไม่ทำน้ำจิ้มหลายอย่างนะครับโอเคน้ำเปล่าน้ำกินเอาแถวๆนี่ละอันนี้น้ำดื่มของเรานะครับเราทำน้ำทำอาหารดื่มเราเอามาเตรียมไว้นี่น้ำเล็กน้อยแล้วไปตอนนี้เฮ้ยเอายังอีกตัวหนึ่งอยู่ต่อไปก็จะเป็นนี่สามเกลือเท่านี่ถ้าหอนเร็วอยู่มันขาดที่ไม่มีผักชีนะครับผักชีผมมีรากผักชีจะเป็นอะไรที่หอมมากนะครับอร่อยมากนะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะครับนี่เสร็จแล้วก็เราก็คนนะปุ่นมันปุ่นไปสักพักนะครับปุ่นไปแล้วก็ที่เมืองผู้ใดมักรสชาติบ้านก็เติมต้านอีกผู้ใดอยากต้มก็เติมแล้วแต่ผู้ใดมักเนาะงาใส่งาด้วยครับบายเรียบร้อยปัตตานีพร้อมรับประทานนี่เฮือนเลยครับเฮือนเลยใหญ่เฮือนเลยเฮือนอยู่เฮือนอยู่หมูสวรรค์อันนี้ยังนี่เฮ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแบบเอาพี่ผมบริเหตุผมอธิษฐานน้ำในเด้อสาธุบายโอ้ยนมสนาสาธุก็กระทุ่มโอ้ยน้ำเด้น้ำเต็มบริเหตุน้ำว่าหนาเตืออะไรเนี่ยบ่เป็นใครว่าจะเอาแบ่งลอยน้ำก็ว่างไว้มาคงต้องกับยูได้ตอนนี้เขาเป็นคู่กันนะครับคู่มากันมองนี้นะครับมาพบรักกันที่สุดานนะครับคนนี้นะครับทำกระทงนะครับยังอยู่เรื่องที่ต้องน้ำตะนองเต็มตะลิงคนละงานอยู่พี่นี่โอ้ยแม่น้ำคงคาบนแม่น้ำคงคาบนแม่น้ำน่ายนะครับบางเพ็งเดือนที่สองน้ำตะนองเต็มตะลิงสวัสดีครับหลังจากไปลอยกระทงมานะครับก็ได้เวลานะครับในการรับประทานของเรานะครับน้ำซุปเราก็ทำง่ายๆนะเอารสดีเอาเกลือน้ำปลาใส่นะครับเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะครับมีโอกาสจะเก็บภาพต่างๆนะครับการใช้ชีวิตของทหารไทยที่มาปฏิบัติภารกิจรักษาที่ภาพที่ประเทศสุดานใต้ให้ได้รับชมอยู่เรื่อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ส่งให้เรากับทุกคนครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากความรักเกินในความฝันเราสมดุลโดยไม่รู้จักกันปฏิทินเย็นมาตอนนี้คือละวันครับตัดลุยที่ฉันไม่เคยต้องการอยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมดุลไม่มองหน้ากันพร้อมแล้ว